นับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพี่มีครับตอนนี้เนี่ยผมกำลังกุ้มใจอยู่เรื่องนึงกุ้มใจเรื่องอะไรครับไหนเมื่อกี้บอกมาอารมณ์ดีครับพี่เก้าดูเป็นคนกุ้มใจเยอะนะดูเป็นคนขึ้นขึ้นลงลงมากกว่าครับเดี๋ยวกุ้มเดินดีปกติเลยนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลเนี่ยเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของพี่เก้าเองข้อมูลของที่บ้านนะครับเรื่องต่างๆเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปเก็บที่ไหนเอกสารอย่างเงี้ยครับพี่แล้วก็ข้อมูลเรื่องทางการเงินอย่างเงี้ยข้อมูลเทคโนโลยีต่างๆนี่พี่ก้าวกำลังจะพาน้องๆไปดูช่วง Open House on Air ใช่ไหมคือพี่ก้าวเนี่ยไม่ว่างไปครับพี่ก้าวไม่ต้องพูดเยอะเลยครับเพราะว่าพี่มีเนี่ยเป็นคนจัดการเองจริงเหรอพี่เทปนี้เนี่ยพี่มีจะเป็นคนพาน้องๆไปเที่ยวเองครับจริงดิถูกต้องเราจะไปกันที่คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีครับเป็นการแบบทั้งอะไรนะมีทั้งศิลปศาสตร์มีทั้งวิทยาศาสตร์พี่ก้าวไม่รู้จริงอ่ะน้องไม่รู้จริงอ่ะนี่คนรู้จริงอยู่นี่เดี๋ยวพี่มีรีบไปเปลี่ยนชุดแล้วก็พาน้องๆไปเที่ยวแล้วครับพี่ก้าวใจเย็นครับพี่ใจเย็นครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่มีอยากจะมาแล้วครับน้องๆเพราะฉะนั้นไปพบกับพี่มีเดี๋ยวพี่มีจะวิ่งมาเลยใช่ไหมถูกต้องครับวิ่งเลยเปลี่ยนชุดแป๊บเดียวได้ครับไปพบกับพี่มีกันเลยในช่วง Open House on Air ไปดิพี่ตามเลยครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนครับผมตอนนี้พี่มีก็ชะแวบมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีครับวันนี้พี่มีจะพาน้องๆมาเยี่ยมชมที่คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูบรรยากาศการเรียนการสอนของที่นี่นี่นะครับมีจะพาน้องๆไปพูดคุยกับอาจารย์กันก่อนว่าที่นี่เนี่ยเขาเรียนเกี่ยวกับอะไรกันบ้างครับตามพี่มีมาเลยครับน้องๆมาเลยและตอนนี้นะครับพี่มีพาน้องๆมาพบกับอาจารย์วรวิทย์ภูลสวัสดิ์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะมาให้ความรู้เบื้องต้นกับน้องๆครับสวัสดีครับอาจารย์ครับก่อนอื่นขออนุญาตถามอาจารย์เลยนะครับว่าวิชาไม่ใช่วิชาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเบื้องต้นเรียนเกี่ยวกับอะไรช่วยแนะนำน้องๆหน่อยครับจุดประสงค์หลักของสาขาเน้นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศซึ่งส่วนใหญ่ตอนนี้ที่ทางวิทยาเขตจันทบุรีก็จะเป็นเน้นเรื่องสารสนเทศที่ทางด้านธุรกิจนะฮะแต่ขณะเดียวกันก็จะมีไอ้พวกอื่นๆที่เป็นกระแสนิยมของสังคมปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นของเรื่องของโมบายแอปพลิเคชันบ้างซึ่งมันก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ต้องอะไรก็ตามตลอดครับผมก็ต้องอัปเดตแล้วก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ครับอาจารย์ครับอยากทราบในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนของที่นี่ครับรวมถึงการเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนที่นี่เป็นยังไงบ้างครับเกณฑ์การรับเข้าเนี่ยการรับเข้าจะมีอยู่3แนวทางหลักๆก็คืออันแรกก็คือแอดมิชชั่นปกติอันที่2คือรับตรงของมหาวิทยาลัยบูรพาและอันที่3คือโครงการพิเศษต่างๆนะอาจจะมาจากของมหาวิทยาลัยบูรพาบ้างหรือจากวิทยาเขตจันทบุรีบ้างแล้วแต่ครับครับก็น้องๆก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็จะมีอยู่ใช่มั้ยครับครับผมอาจารย์ครับงั้นวันนี้พี่มีขออนุญาตพาน้องๆไปเยี่ยมชมในสาขาวิชาของอาจารย์ด้วยนะครับได้ครับเดี๋ยวงั้นไปเจอกันที่ห้องเรียนนะเพราะเดี๋ยววันนี้ก็มีคลาสเหมือนกันอ๋อได้เลยครับอาจารย์งั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์วรวิทย์มากนะครับขอบคุณครับน้องๆครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะได้ไปดูกันแน่นอนว่าวิชาเรียนในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยจะมีความน่าสนใจยังไงบ้างครับเอ๊เขาบอกว่าพี่ที่จะมาเป็นไกด์ให้พี่มีวันนี้เนี่ยชื่อพี่อยู่ครับอยู่ไหนนะตรงนี้ดูมีคอมพิวเตอร์เยอะๆพี่เขาเรียนเกี่ยวกับ IT น่าจะอยู่แถวนี้ครับพี่ยูไม่ใช่ไหมอ้าวนี่พี่ยูหรือเปล่าครับอ้าวใช่ครับก็วันนี้นะครับก็จะรับหน้าที่เป็นไกด์ให้กับน้องๆครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับพี่ยูโอเคไปกันเลยครับไปเลยครับโอ้พี่ยูรีบมากตามเลยครับน้องๆรีบไปดูกันเลยครับได้ครับครับมาถึงห้องแรกของเราเลยนะครับถึงแล้วนะครับครับถึงแล้วครับทางนี้เลยครับงั้นนำเขาไปเลยครับโอเคครับตามเลยครับน้องๆกำลังเรียนกันอยู่เลยครับเรียนกันอยู่เลยนี่เป็นวิชาเรียนอะไรครับพี่ยูเป็นวิชาดัตเตอร์เบสครับก็หนาจะเป็นนิสิตทางเทคโนโลยีสารสนเทศปี3ครับวิชาดัตเตอร์เบสเป็นวิชาที่เรียนเกี่ยวกับอะไรครับก็ถ้าพี่อยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้เดี๋ยวผมส่งต่อให้กับอาจารย์วรวิทย์เลยก็ได้ครับไปถามอาจารย์เลยเหรอใช่เดี๋ยวอาจารย์เขาสอนอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวขออนุญาตเอาโอเคได้งั้นตามไปดูกันเลยครับไปคุยกับอาจารย์กันดีกว่าโอเคครับ
น้องๆครับแล้วตอนนี้พี่มีกับพี่ยูก็พาพวกเรามาเจออาจารย์วรวิทย์อีกรอบนึงแล้วนะครับเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยบุกมาถึงห้องเรียนเลยครับจะพูดคุยกับอาจารย์เกี่ยวกับวิชาที่อาจารย์กำลังสอนอยู่ครับอาจารย์วรวิทย์ครับเมื่อกี้พี่ยูบอกว่าเป็นวิชาเรียนเกี่ยวกับ Database พี่มีอยากรู้ว่าวิชา Database เนี่ยเรียนไปเพื่ออะไรแล้วได้ประยุกต์ใช้ทำอะไรได้บ้างอะครับอาจารย์จริงๆแล้วพองานสารสนเทศเนี่ย เกินครึ่งเป็นงานที่ต้องทำเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลนะซึ่งถ้าเกิดสมมติเป็นประมวลผลข้อมูลยุคที่เราใช้กันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นต้องมีระบบฐานข้อมูลเพื่อเก็บตัวข้อมูลเพื่อให้หลายๆคนได้เอามาใช้ข้อมูลชุดนี้ด้วยกันได้ครับผมทีนี้ถ้าจะแชร์ใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็ต้องมีโครงสร้างข้อมูลที่ดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าเราก็ต้องส่วนหนึ่งของวิชาดาต้าเบสก็คือต้องมีการเรื่องของการออกแบบฐานข้อมูลดาต้าเบสแปลตรงๆตัวก็คือฐานข้อมูลใช่ฮะซึ่งเวลาเรียนเนี่ยเวลาเรียนสอนเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วย2 ส่วนหลักๆคือการเข้าถึงข้อมูลกับการออกแบบสองส่วนหลักๆซึ่งตอนนี้มาเฟสเนี่ยก็คือเฟสของการออกแบบแล้วถ้าปกติก็จะมีเฟสนึงก็คือเฟสของการเข้าใช้ซึ่งเวลาสอนเนี่ยแล้วแต่สถาบันจะประยุกต์ใช้ว่าจะเอาเข้าถึงข้อมูลก่อนหรือว่าออกแบบก่อนพี่มีรู้สึกว่าฟังแล้วยังไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่อาจารย์ลองอธิบายให้น้องๆฟังได้ไหมครับว่าไอ้ตัว database หรือวิชาที่อาจารย์กำลังสอนอยู่นี่นะครับปลายทางของมันจะมีการพัฒนาไปทำเป็นอะไรหรือว่ามองเห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมบ้างครับอาจารย์ปกติตึกเนี่ยต้องสร้างต้องมีการวางตอกเข็มวางรากฐานให้แน่นครับทีนี้ฐานไอ้ทำนี้ถ้าเป็นเราเป็นโปรแกรมนะฮะเป็นโปรแกรมเนี่ยเวลาเราใช้เราจะสัมผัสกับการคลิกการคลิกการดูรายงานสรุปอะไรต่ออะไรทั้งหลายแหละแต่ประเด็นคือถ้าไอ้รายงานสรุปเหล่านั้นจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้งานสะดวกขยายไปได้ง่ายๆเนี่ยแปลว่าไอ้ตัวฐานข้อมูลข้างล่างเนี่ยมันต้องมีการออกแบบไว้อย่างดีพอจะซัพพอร์ตรองรับไอ้กรณีต่างๆที่จะเข้ามาได้โอเคครับอาจารย์ถ้างั้นเดี๋ยวพี่มีขออนุญาตพาน้องๆไปเดินดูบรรยากาศการเรียนหน่อยนะครับว่าห้องเรียนเป็นยังไงแล้วจะได้เห็นตัวข้อมูลเห็นโปรแกรมที่ใช้เรียนเกี่ยวกับ database นิดนึงเนาะโอเคไปดูกันขอบคุณมากนะครับอาจารย์วอครับขอบคุณครับโอเคครับน้องๆเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆกันแล้วเดี๋ยวพี่มีจะแอบไปนั่งเรียนกับพี่ๆเขาด้วยครับว่าบรรยากาศการเรียนจะเป็นยังไงพี่ยูพาไปด้วยครับโอเคครับไปเลยครับเดี๋ยวไปทางด้านล่างเลยครับจากที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เนี่ยจริงๆพี่มีก็ยังนึกภาพไม่ค่อยออกว่าไอ้ตัว database เนี่ยมันจะออกมาเป็นข้อมูลอะไรเรามีตัวอย่างไหมว่าที่พี่ยูได้เรียนเกี่ยวกับการออกแบบ database มาแล้วมันมาอยู่ในโปรแกรมหรือในเว็บไซต์อะไรยังไงบ้างครับครับก็อย่างที่ยูทำนะครับยูก็จะทำในส่วนของการเก็บข้อมูลนิสิตครับครับก็เก็บข้อมูลนิสิตเก็บเกรดตารางเรียนวิชาอะไรเกือบทั้งหลายแหละครับก็คือหมายถึงว่ารวมๆแล้วตามพวกเว็บไซต์พวกตัวเลขพวกข้อมูลอะไรต่างๆที่อยู่ทั้งหมดกว่าจะมาปรากฏบนเว็บไซต์แบบนี้ได้เนี่ยเราต้องมีความรู้ในเรื่องของ database ทั้งหมดเลยใช่ครับทั้งหมดเลยครับก็พวกเราก็ได้เห็นบรรยากาศการเรียนในห้องเรียนนี้กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ยูจะพาไปที่ห้องไหนต่อเนี่ยเดี๋ยวติดตามกันครับครับผมครับมาถึงห้องที่2ของเราเนี่ยนะครับอ๋อนี่เลยใช่ไหมครับครับอาจารย์กำลังสอนอยู่เลยครับเนี่ยเข้าไปกันเลยไปว่าครับนำไปเลยครับพี่ยูครับผมครับเนี่ยครับอาจารย์กำลังสอนอยู่เลยครับเดี๋ยวเราไปให้อาจารย์แนะนำโดยตรงดีกว่านะพี่มิ้นครับอาจารย์ขออนุญาตนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอยากจะสอบถามนิดนึงว่าตอนนี้กำลังเรียนวิชาอะไรกันอยู่ครับอาจารย์ครับวิชาคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศครับอ๋อวิชาคอมพิวเตอร์แต่เห็นมีการเอาเครื่องคอมพิวเตอร์จริงๆมาแยกชิ้นส่วนแบบนี้กำลังต้องทำอย่างนี้ทำไมครับอาจารย์ครับคือเพื่อให้นิสิตเนี่ยทำความรู้จักแล้วก็รู้จักว่าอุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยคืออะไรแล้วก็ทำหน้าที่อะไรบ้างเพราะว่าเวลานิสิตที่มาเรียนในสาขาวิชาเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีหนึ่งก็คือต้องรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมนะครับนอกจากการเขียนโปรแกรมแล้วก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ด้วยแล้วก็สามารถที่จะลงระบบปฏิบัติการอย่างเช่น Windows ได้นี่นะครับคือทำให้เขามีความรู้ติดตัวออกไปเวลาเขาจบออกไปครับผมคือนอกจากจะมีพื้นฐานในด้านของซอฟต์แวร์ไปแล้วเนี่ยก็จะต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องฮาร์ดแวร์ด้วยใช่ครับต้องรู้จักทุกอย่างอย่างละเอียดเลยหรือเปล่าครับอาจารย์คือไม่ต้องทุกอย่างละเอียดมากครับแค่อุปกรณ์หลักๆของคอมพิวเตอร์ก็พอแล้ว
ให้พอเป็นพอรู้ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรจะได้พอแก้ไขได้ใช่ใช่ใช่ไหมถือว่าน้องๆก็จะได้เรียนเกี่ยวกับพื้นฐานก่อนก่อนที่จะไปรู้ถึงการพัฒนาระบบในส่วนของซอฟต์แวร์ต่อไปใช่ไหมครับใช่ครับน้องๆครับพี่มีเองเนี่ยก็ไม่เคยเห็นการแยกชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ออกมาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันดีกว่าว่าเขามีบรรยากาศการเรียนการสอนยังไงครับไปดูกันเลยดีกว่าครับครับพี่มีเคยมีความรู้หรือเคยต่อคอมร่างหรือยังครับต่อคอมครับครับตอนเด็กๆที่บ้านพี่มีมีคอมหลายเครื่องครับชอบเอามาต่อเล่นกันสูงๆอยู่ประจำเลยโอ้ยไม่ใช่แบบนั้นหมายถึงประกอบคอมครับประกอบคอมไม่เคยเลยครับอ๋อครับงั้นเดี๋ยวพี่ยูพาไปประกอบเลยกันโอเคลองดูครับพี่ยูครับมาทางนี้เลยครับไอแรมนี่ที่เขามีแบบว่า2กิก4กิกมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วพี่มีมีกี่กิกกันล่ะที่บ้านที่บ้านเลยครับพี่ยูเล่นอย่างนี้นะครับอย่าเสียงดังครับพี่ยูจู่ๆไว้เนาะจู่ๆไว้เลยจู่ๆไว้เลยเล่นอะไรไม่เข้าเรื่องเป็นไงกันบ้างครับน้องๆเรียกว่าวันนี้เนี่ยได้เห็นครบทุกพื้นฐานที่จะได้เรียนในสาขา IT หรือว่าเทคโนโลยีสารสนเทศของที่นี่เลยนะครับเรียกว่าได้ดูทั้งพื้นฐานของซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ด้วยใช่ไหมครับพี่ยูได้ดูทั้งโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบ Database หรือว่า DB Designer ใช่ไหมแล้วก็ได้เห็นถึงการ เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ต่างๆชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ต่างๆจริงๆเลยสุดยอดมากๆครับครับก็เจาะลึกทีเดียวเลยเนาะเจาะลึกจริงๆครับอ่ะก่อนจะจากกันไปวันนี้ครับพี่ยูมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆทางบ้านที่เริ่มรู้สึกสนใจหรือว่าอยากจะเข้ามาเรียนที่นี่บ้างหรือเปล่าครับครับถึงแม้ว่าวิทยาเขตของเรานะครับจะค่อนข้างอยู่ห่างไกลแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยอย่างที่พี่เขาได้แนะนำไปนะครับก็ครบกันเลยทีเดียวครับก็อยากฝากน้องๆทางบ้านนะครับใครที่สนใจในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็ที่นี่ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็บรรยากาศก็ค่อนข้างอบอุ่นมีทะเลมีรุ่นพี่รุ่นน้องก็ดูแลเทคแคร์ดีครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ยูมากนะครับที่พาพวกเรามาเยี่ยมชมสถานที่เรียกว่าได้เห็นทุกอย่างได้เห็นแบ บละเอียดทุกอนูจริงๆขอบคุณพี่ยูมากครับครับสวัสดีครับเอาละครับน้องๆสำหรับ Open House on Air คราวหน้าเราจะไปสนุกกันที่คณะไหนมหาวิทยาลัยใดอย่าลืมติดตามได้ใน Open House on Air ครับใครชอบวิชาคณิตศาสตร์ยกมือขึ้นและใครไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ก็ยกมือขึ้นไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ควรตั้งใจติววิชานี้นะครับอาจารย์เก่งจัดเต็มให้กับน้องๆแน่นอนครับ